ยังไม่ลืมเดี๋ยววันนี้เราไปออกแรงกันต่อนะคะนักเรียนไปดูสไลด์เลยดีกว่าค่ะการออกแรงนะคะการออกแรงค่ะออกแรงกันต่อเลยนักเรียนลองทำการทดลองต่อไปนี้จากคราวที่แล้วเราอยู่ถึงข้อที่3ใช่ไหมคะวันนี้เราต่อไปข้อที่4ค่ะทำอะไรเด้อเอ่ยทำอะไรคะทำอะไรคะแรงกระทำกับวัตถุอื่นตามภาพผลจะเป็นยังไงนะตามภาพเราไปดูภาพกันค่ะมีภาพมาให้ทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะบีบใช่หรือไม่นี่คืออะไรคะนักเรียนอาจจะมองไม่ชัดนี่คือฟองน้ำเราออกแรงบีบค่ะนะคะเราออกแรงบีบอ้าววันนี้คุณครูมีฟองน้ำมา1ก้อน1ปั้นนะคะเอามาดูกันเลยเดี๋ยวคุณครูขอสาธิตแล้วกันเนาะนะคะมีฟองน้ำค่ะมีฟองน้ำนะคะลักษณะของฟองน้ำเป็นไงคะตอนนี้เป็นไงคะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมทุกด้านเลยเขาเรียกว่าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะถ้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือลูกเต๋าด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันความกว้างเท่ากันแต่อันนี้กว้างบ้างยาวบ้างนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมองทางไหนก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ค่ะมีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราออกแรงบีบนักเรียนที่ว่ารูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นค่ะลองออกแรงบีบปื๊ดเห็นไหมคะเป็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมไหมไม่เป็นแต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟองน้ำพอเราปล่อยปุ๊บมันจะคืนตัวทันทีกลายเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแต่พอเราออกแรงบีบปื๊ดเป็นไงคะเป็นไงคะไม่เป็นสี่เหลี่ยมนั่นคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างถูกไหมคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างในทันทีนะคะเอาล่ะอันนี้คือเราออกแรงอะไรนะออกแรงบีบค่ะอยากให้นักเรียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมจังเลยนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยดีกว่าค่ะแล้วเปิดไปในหน้าที่เท่าไหร่นะ37ค่ะข้อที่4ค่ะข้อที่4ค่ะในช่องสี่เหลี่ยมเลยนักเรียนเขียนต่อจากฟองน้ำเขียนต่อจากคำว่าฟองน้ำเขียนคำว่าอะไรคะบีบค่ะเก่งมากเลยเขียนคำว่าออกแรงบีบนะคะแต่นักเรียนเขียนคำว่าบีบอย่างเดียวลูกบีบบีบเขียนบีบเป็นไหมลองสะกดคำว่าบีบสิคะบออีบอบีบบอใบไม้สองตัวเติมสระอีที่บอใบไม้ตัวแรกค่ะบออีบอบีบเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปออกแรงต่อกันเลยดีไหมดีไหมคะมีใครยังไม่เสร็จนักเรียนปลายทางแล้วคะเสร็จหรือยังบันทึกต่อจากคราวที่แล้วนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปออกแรงต่อตามภาพค่ะออกแรงทำอะไรเอ่ยดึงอะไรลูกดึงอะไรคะนี่คือยางรัดของนะคะเราออกแรงดึงนะคะวันนี้คุณครูก็มียางมาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าอ้าวยางหายไปไหนเดี๋ยวสักครู่นะคะยางมาแล้วค่ะมาแล้วยางตอนนี้มีลักษณะเป็นวงกลมค่ะยางมีลักษณะเป็นวงกลมตอนนี้เรายังไม่ได้ออกแรงรูปร่างลักษณะของยางก็เป็นวงกลมแต่ถ้าเราออกแรงดึงนักเรียนคิดว่ายางจะเป็นวงกลมไหมคะไม่เป็นเอ้าลองเลยดีกว่านะคะลองเลยดีกว่าออกแรงดึงเห็นไหมคะตอนนี้เป็นวงกลมไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นค่ะไม่เป็นวงกลมแสดงว่า
เมื่อเราออกแรงกับวัตถุวัตถุจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่หรือไม่ใช่นะคะอ้าวปล่อยเห็นไหมคะยังไม่ออกแรงเป็นวงกลมแต่พอออกแรงปุ๊บวัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างทันทีวัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างทันทีค่ะเห็นไหมคะนี่คือยางนะคะนี่คือยางรัดของเราออกแรงอะไรกับยามรัดของคะออกแรงดึงเพราะฉะนั้นเติมคำว่าดึงหลังคำว่ายางรัดของนะคะเขียนดึงเป็นไม้อ้าวถ้าเป็นลองสะกดพร้อมๆกันค่ะรออึงอดึงนะคะปลายทางทันไหมเอ่ยทันนะคะเอาละถ้าทันเราไปดูต่อเลยนะคะข้อต่อไปภาพต่อไปออกแรงกระทำกับวัตถุอะไรเอ่ยอะไรคะเส้นอะไรลวดเส้นลวดนะคะนี่คือการออกแรงกับเส้นลวดคุณครูมีเส้นลวดค่ะคุณครูมีเส้นลวดยาวเลยนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ออกแรงค่ะเราไม่ได้เรายังไม่ได้ออกแรงกับเส้นลวดนะคะเส้นลวดของเราก็จะมีลักษณะเรามาดูเส้นลวดของคุณครูค่ะเห็นไหมคะมันก็จะยาวแบบนี้นักเรียนนะคะยาวค่ะแต่พอคุณครูออกแรงนักเรียนคิดว่าเส้นลวดจะเหยียดตรึงแบบนี้ไหมไม่ตึงไม่ตรงนะคะไม่ตึงไม่ตรงนะเอาลองออกแรงซิคุณครูออกแรงอะไรเอ่ยออกแรงอะไรคะดึงเหรอคะหลักเส้นลวดนะลูกมันแข็งมากเลยเราต้องออกแรงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะโอ้ยออกแรงออกแรงงอผลมันคือมันงอลูกแต่คุณครูออกแรงอะไรโอ้โหอืดออกแรงอะไรไม่ใช่ผลักไม่ใช่ดึงค่ะถ้าผลักครูต้องผลักไปแบบนี้ถ้าดึงครูก็ต้องดึงมาแบบนี้ถ้าผลักผลักไปแบบนี้ค่ะไม่ผลักไม่ดึงแต่ตอนนี้คุณครูทำอะไรลูกไม่บีบสิลูกถ้าบีบก็ต้องแบบนี้สิคะบีบแบบนี้ค่ะบีบแบบนี้ผลคือมันงอผลคือเส้นลวดมันงอคุณแต่คุณครูกำลังทำอะไรคุณครูกำลังทำอะไรอ้าวแล้วคุณครูกำลังออกแรงมีเพื่อนตอบถูกด้วย1คนออกแรงอะไรคะออกแรงอะไรคะดังๆน้องผู้หญิงนะคะตอบมาว่าออกแรงดัดค่ะคุณครูกำลังดัดเส้นลวดนะคะกำลังดัดเส้นลวดดัดให้ไปตามรูปร่างลักษณะที่เราต้องการเห็นไหมคะพอเราออกแรงกับเส้นลวดตอนนี้รูปร่างเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะอ้าวเขียนลงไปค่ะเขียนคำว่าดัดค่ะสะกดพร้อมๆกันสิดออะดอดัดนั่นเองนะคะเสร็จยังเสร็จแล้วไปดูภาพต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ยนี่คือท่อ PVC นักเรียนรู้จัก PVC ไหมคะคือท่ออะไรคะลูกท่ออะไรคะสีฟ้าๆท่ออะไรเอ่ยสีฟ้าๆคือท่อ PVC นั่นแหละบ้านเราเรียกว่าท่ออะไรท่อน้ำนะคะท่อน้ำท่อประปาท่อแป๊บใช่ไหมคะเขาเรียกจริงๆแล้วคือท่อ PVC นะคะเป็นท่อน้ำท่อประปาหรือท่อแป๊บนั่นเองนะคะเขาจริงๆแล้วเขาต้องใช้แบบยาวนักเรียนเขาต้องใช้แบบยาวๆนะคะแบบยาวๆแต่วันนี้ยาวๆไม่สามารถนำมาได้นะคะไม่สามารถนำมาได้อยากทดลองให้เห็นชัดเจนเหมือนดังรูปแต่ทำไม่ได้นักเรียนทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้ามันยาวกว่านี้ดัดงอได้นะคะตอนนี้คุณครูกำลังออกแรงอะไรอยู่ออกแรงออกแรงพยายามที่จะหักมันคุณครูออกแรงดัดค่ะ
ออกแรงดัดค่ะออกแรงดัดค่ะดัดได้ไหมโอ้ยแข็งจังเลยจริงๆแล้วออกแรงดัดค่ะเอาเขียนลงไปค่ะออกแรงดัดค่ะ PVC เป็นท่อดัดไม่ได้แล้วถ้า PVC เป็นแผ่นดัดได้ไหมดัดได้ไหมคะเอามาดูกันมาดูกันมี PVC แบบเป็นแผ่นด้วยดัดได้ไหมคะดูลักษณะท่าทางแล้วดัดได้ค่ะเห็นไหมคะรูปร่างเปลี่ยนจากตรงตรงแบบนี้พอเราออกแรงปุ๊บ PVC จะโค้งงอในทันทีนั่นหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างทันทีเมื่อเราออกแรงนั่นเองเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วฉันรู้อะไรบ้างคะในกิจกรรมหน้าที่31นะคะตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่37ลูก37คุณครูพูดผิดโทษทีค่ะตั้งแต่ข้อที่1ค่ะตั้งแต่ข้อที่1เริ่มตั้งแต่การทุบดินน้ํามันนะคะการทุบดินน้ํามันการบีบดินน้ํามันการกดดินน้ํามันการดึงการโอ้โหหลายอย่างเลยนะนักเรียนคะนี่